สวัสดีจ้าพ่อกันยุแปงพักคือเก่าเนาะจ้าพี่น้องมื้อนี้ก็เสาร์วันนั้นพุธที่31มกราคม2567เนาะจ้ามื้อสุดท้ายของเดือนเราจ้าพี่น้องมื้อนี้ก็สิพาพี่พาน้องมาตัดผักขายคือเก่าเนาะจ้าเป็นผักบรอกโคลีเนาะจ้าพี่น้องดอกเต็มที่พร้อมเก็บขายแล้วจ้ามาตัดผักขายซอยกันเด้อจ้าพี่น้องนี่เนาะจ้าวิธีการตัดเฮากันตัดขึ้นมาเป็นต้นยาวๆแบบนี้เลยเนาะจ้าพี่น้องดอกกําลังงามจ้าดอกใหญ่ดอกน้อยมีปนกันไปเนาะจ้าพี่น้องแต่ว่าก็ตัดประมาณดอกซ้ำนี้ละจ้ากําลังพอกินเนาะจ้าพี่น้องตอนนี้ก็ออกโคบทั้งแปลงแล้วเนาะจ้าก็คือพ่อเก็บเกือบจะทั้งแปลงเลยละจ้าพี่น้องแต่ว่าเฮาก็เลือกเอาดอกที่มันใหญ่ก่อนเนาะจ้าก็ตัดขายไปเรื่อยๆมื้อนี้ก็เต็มที่แล้วจ้าพี่น้องถ้าออกพร้อมกันเต็มที่แบบนี้ก็ตัดอยู่ประมาณ 4-5 มื้อก็ขายเบิดแล้วเนาะจ้าก็เพิ่งเริ่มตัดไปบ่กี่ครั้งเนาะจ้าพี่น้องตอนนี้ก็ยังเหลือดอกให้ตัดเต็มแปลงเลยเนาะจ้านี่จ้าวิธีการตัดกัดขึ้นมาเป็นต้นแบบนี้เลยจ้าเดี๋ยวสิพายางเบิ่งเนาะจ้าพี่น้องดอกใดใหญ่ดอกใดโม่เฮาก็ตัดก่อนเนาะจ้าอันตัดผักบรอกโคลีนี่ค่อนข้างที่จะตัดยาวเด้อจ้าพี่น้องเพราะว่าบรอกโคลีนี่นิยมกินต้นมหาดอกเนาะจ้าพี่น้องแต่ส่วนกะลำดอกเฮาสิตัดจำเนาะจ้านี่จ้าอันนี้ให้เบิ่งเด้อจ้าพี่น้องเชือกที่เฮาขึงอยู่นี่นี่เฮาขึงเงินให้มดแดงมันๆคาบเอาอันแมงศัตรูพืชให้แปลงผักเด้อจ้าขึ้นไปกินอยู่ห้างเนาะจ้าก็บ่ได้ฉีดหวานฉีดยาอีหยังจ้าพี่น้องก็จะเห็นว่าดอกก็มีทั้งดอกน้อยดอกใหญ่เนาะจ้าพี่น้องบ่ได้แม่นว่างามสม่ำเสมอกันทุกดอกเนาะจ้ากะผักปลูกปลอดสารก็สิได้ดอกประมาณนี้ล่ะจ้าก็บ่ได้ฉีดอีหยังบำรุงเนาะจ้าพี่น้องอาศัยว่าปลูกบ่หลายเนาะจ้าปลูกบ่หลายปลูกหมุนเวียนกันซับไปซับมาเนาะจ้าถ้าปลูกแบบนี้มันก็จะง่ายต่อการดูแลเนาะจ้าพี่น้องนี่จ้ากะทั้งตัดไปทั้งโชว์ไปแล้วเนาะจ้าพี่น้องตอนนี้กะย่างไปใส่กะเกือบจะพอตัดไปเบิดแล้วล่ะจ้าแต่เฮาก็จะเลือกเอาดอกมันตรงก่อนเนาะจ้าดอกใหญ่ก่อนดอกพอซ้ำใดซ้ำหนึ่งกะสิจงไว้เนาะจ้าพี่น้องบรอกโคลีนี่หลังจากที่ตัดขายไปแล้วนี่จะบ่ได้ลื้อแปลงถิ่มแล้วจ้าสิจงตอมันไว้เนาะจ้าจงตอมันไว้ก็หดน้ำใส่ปุ๋ยใส่ฝุ่นต่อเนาะจ้าก็เก็บแขนงมันขายต่อไปได้อีกเนาะจ้าพี่น้องบ่ได้แม่นวานตัดขายแล้วลื้อถิ่มขึ้นกะลำดอกเด้อจ้าปลูกว่าหลายปานใดดอกจ้าพี่น้องปลูกอยู่2หนานเนาะจ้าหนานนึงเต็มๆก็อีกครึ่งหนานจ้าพี่น้องก็บ่ถึง2หนานคักเนาะจ้าต้นนี้งามดีขนาดจ้าพี่น้องแต่ว่าดอกบ่สม่ำเสมอปานใดเนาะจ้านี่จ้าพี่น้องเห็นนี่ให้เบิ่งชัดๆเนาะจ้าขึงเชือกไว้เอ็นผ่านนานพักเนาะจ้าพี่น้องแล้วก็ปล่อยให้มดแดงที่อยู่ทั้งต้นบักม่วงเนาะจ้าไต่ตามเชือกลงมาคาบเอาพวกนอนศัตรูพืชเนาะจ้านี่ก็พยายามเสือนโฟกัสกล่องให้เบิ่งเนาะจ้าพี่น้องแต่ว่ากล่องมันบ่จับเนาะจ้าจะเป็นนั่นขึงเชือกแบบนี้เนาะจ้าพี่น้องลัดนาลัดท้ายกันเนาะจ้ามดแดงก็สิมาคาบเอาอนพวกกันนอนไข่แมงบ่งเพียอีหยังแบบนี้ล่ะจ้าพี่น้องในนานพักแล้วก็ค้นขึ้นไปกินทั้งห้างเนาะจ้านี่ล่ะจ้าพี่น้องวิธีกําจัดศัตรูพืชของสวนเฮาเนาะจ้าเฮ็ดควบคู่ไปกับการนั่นปลูกผักหมุนเวียนเนาะจ้าแล้วก็เก็บพวกใบคาบใบเหลืองที่มีนอนแมงบ่งนั่นลงไปถิ่มซาให้ปลาเนาะจ้าแล้วก็ไถตากดินจ้าพี่น้องวิธีนึงเนาะจ้าที่ซอยได้ส่วนยาฉีดอีหยังจังซี่ก็สิบ่มีเนาะจ้าพี่น้องแต่ว่าปุ๋ยเคมีนี่ก็ใส่ปกติเนาะจ้าแต่ว่าเน้นหนักๆเลยนี่ก็คือปุ๋ยขี้ไก่เนาะจ้าปุ๋ยคอกขี้ไก่นั่นล่ะจ้าพี่น้องกับปุ๋ยคอกขี้งัวที่อยู่คอกเฮาเองเนาะจ้าเก็บเสร็จก็ขนขึ้นโฮมเนาะจ้าพี่น้องสิไปตัดแต่งเอาใบมันออกเนาะจ้าคู่สาหมองเก่าเฮาพุ่นล่ะจ้าพี่น้องขนขึ้นมาเข้าโฮมจ้าพี่น้องบาดนี้ก็สิมาตัดแต่งใบมันออกเนาะจ้าวิธีการก็คือตัดในส่วนของใบออกเนาะจ้าพี่น้องให้เหลือตั้งแต่ต้นลำต้นกระดอกเนาะจ้านี่จ้าพี่น้องเฮ็ดแบบนี้เลยจ้าตัดใบรอบๆออกเนาะจ้าให้เหลือตั้งแต่ส่วนของลำต้นกระดอกบัดนี้เวลาเอาไปขายลูกค้าเพิ่นก็จะไปลอกเปลือกออกเนาะจ้าแล้วก็พัดกินดอกกินต้นมันปกตินี่ล่ะจ้าพี่น้องนี่เนาะจ้าพี่น้องตัดสดจากสวนแบบนี้เลยจ้าในส่วนของดอกก็มีทั้งดอกใหญ่ดอกน้อยเนาะจ้าดอกงามดอกขี้ลายปนกันไปจ้าพี่น้องเหตุผลที่มันดอกบ่สม่ำเสมอนี่ก็เพราะว่าอากาศเนาะจ้าพี่น้องอากาศอยู่นี่เนาะจ้าจังหวัดมหาสารคามอีสานบ้านเฮาลางเที่ยก็หนาวหนาวก็หนาวแห้งเนาะจ้าพี่น้องร้อนก็ร้อนคักเนาะจ้า
หนาวอยู่ 3-4 มื้อฮ้อนอยู่2อาทิตย์แบบนี้เนาะจ้าพี่น้องอากาศหนาวๆฮ้อนๆก็เฮ็ดให้ดอกผักบ่สม่ําเสมอจ้าพี่น้องนี่แต่ซํานี่ก็ถือว่าเป็นที่พอใจจ้าพี่น้องซํานี่สําหรับอันพื้นที่ภาคอีสานก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะจ้ากับอากาศหอนๆหนาวๆของจังหวัดมหาสารคามนะจ๊ะดอกกะประมาณนี้ละจ้าตัดแต่งเสร็จบานนี้ก็สิเอาไปแพ็คเป็นถุงได้จ้าพี่น้องถุงละ20บาทเนาะจ้าดอกใหญ่ใส่2ดอกดอกน้อยใส่3ดอกเนาะจ้าก็ใส่เวลาตัดโดนเติบอยู่ด้วยจ้าพี่น้องผักก็ยังเหลือหลายอยู่จ้าพี่น้องตอนนี้ก็เพราะว่าก็เก็บมือละ10ถุง10กว่าถุงไปนี่เนาะจ้าแล้วเก็บรอบนี้คันจำบ่ผิดก็น่าสิเป็นเพิ่งเก็บเป็นครั้งที่3แล้วจ้าพี่น้องเพิ่งเก็บมื้อนี้มื้อที่3มื้อแรกก็ได้บ่กี่ถุงแล้วจ้ากระจังที่เว้าให้ฟังแล้วจ้าพี่น้องผักนี้มีตัดอยู่ซุมื้อเนาะจ้าแต่ว่าได้ไถเบิ่งแน่บ่ได้ไถเบิ่งแน่เนาะจ้าก็แล้วแต่ว่าแต่ละมื้อสิมีเวลาซําใดเนาะจ้าพี่น้องตัดเสร็จก็มากองเรียงกันแบบนี้แล้วจ้านี่จ้าพี่น้องดอกก็งามๆแบบนี้เลยเนาะจ้าโชว์แล้วโชว์อีกจ้าส่วนของใบผักสดนั้นก็สิหอบลงไปให้ปลาอยู่ในสระเด้อจ้าพี่น้องกองนี้ก็ได้อยู่ประมาณ11ถุงนะจ้า11ถุงก็ได้เงิน220บาทจ้าพี่น้องเพิ่นก็ว่าคือขายถูกแท้เสียดายแห้งเนาะจ้าจริงๆแล้วบ่ได้ขายถูกเด้อจ้าพี่น้องอยู่อีสานบ้านเฮาก็ขายประมาณนี้ล่ะจ้าพี่น้องถุงละ10บาท20บาทไปเนาะจ้าขายแพงกว่านี้ก็คือขายยากล่ะจ้าพี่น้องตามอีสานชนบทเนาะจ้าแล้วก็อีกอย่างนึงเนาะจ้าผักอยู่สวนส่วนใหญ่จะเป็นนั่นส่งให้แม่ค้าเนาะจ้าเพิ่นไปขายต่อคันขายแพงหลายเพิ่นก็ไปต่อบ่ได้เนาะจ้านี่จ้าตัดเสร็จแล้วก็หอมใบสดลงให้ปลาแบบนี้เนาะจ้านี่ก็เป็นนั่นการตัดอันวงจรศัตรูพืชไปได้อีกอย่างนึงเด้อจ้าพี่น้องเพราะว่าในใบขาบนี่ก็มีทั้งอันไข่นอนไข่แมงบ่งเนาะจ้าบาดนี้ก็สิมาเฮ็ดเป็นกองจ้าพี่น้องมาเฉลี่ยก่อนเนาะจ้าเฮ็ดเป็นกองกองละ20บาทค่อยสิแพ็คถุงอันหน่อยอันใหญ่ซับกันไปเนาะจ้านี่จ้าจังกองนี่นี่20บาทให้3หัวจ้าพี่น้องบางกองหัวใหญ่ๆก็ให้2หัวเนาะจ้าแบบนี้จ้ารวมๆแล้วตัดบรอกโคลีมื้อนี้ก็ได้11ถุงเนาะจ้าพี่น้อง11ถุงก็ได้เงิน220บาทจ้าจักหน่อยแม่ค้าตลาดเพิ่นก็จะออกมารับเอาเนาะจ้าพี่น้องข้อดีของการขายบ่แพงเนาะจ้าก็มีแม่ค้าเพิ่นมารับเอาฮอดหม่องฮอดบ่อนเนาะจ้าเฮาก็บ่ได้เสียเวลาไปนั่งขายเองก็เอาเวลามื้อนั้นมาปลูกผักต่อเนาะจ้าก็ฝากไว้ในเด้อจ้าพี่น้องชื่นชอบคลิปเนาะจ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในเด้อจ้าแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เด้อจ้าเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆเนาะจ้าพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วจ้าสวัสดีจ้า